สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับก็คือวันนี้เขากับพ่อพ่อกันบรรยากาศช่วงเช้าครับจะว่าเช้าต่อไปแต่ยังนี่สายๆจักหน่อยสายๆจักหน่อยมื้อนี้เฮาก็สิมาสรุปตัวเลขสำนักใดเขาแน่สำนักใดบ่เขาคือจังได๋แต่ว่าก็สิเว้าแต่สำนักเขาน่ะครับสำนักบ่เขาเอาไว้ทีหลังซะแม่นๆฮะโหแต่ว่าเขาหลายครับอีหลีดิโอ้เขาหลายสำนักหลายกว่า10สำนักนี่สำหรับในส่วนสายงานทีมงานของเฮาแม่นสายในกะเขาสายนอกกะเขาสายหยังเขาเบิดครับอือบ่เขาแต่สายสีพุทธมณฑลเนาะบัดนี้เฮาสิมาเว้าถึงเรื่องมีสายใดแน่ที่เข่าแล้วเฮาสิได้ติดตามจังได๋ครับแต่ว่างวดเบิ่งนึงนี่โอ้จังเจ็บคอยังบ่เซาอยู่นี่ดีใจดีใจตัวผู้ใดโอ้บ่แม่นหลัง6ของเราหั่น6พุ่นล่ะเนาะหลัง6พุ่นเด้ความหมายกันได้ห้องเสียงดังบ่แม่นหลัง6แน่นอนวันต่อไปพวกก็เห็นบุญพาลุ้ยห้องน้ำเลขงวดนี่ล่ะโอ้มันสะใจมันสะใจเพราะว่าเลขนี่มันมาบังเอิญตรงกันครับหลายหม่องแม่นๆซึ่งผมจะไปจับทางได้ค่ะท่านนี่ก็คือเลขพ่อกันฮ้วนเด้อเลขพ่อกันฮ้วนจําได้บ่ที่ผมเว้าเลขพ่อกันฮ้วนเนี่ยเล่าวิเคราะห์บ่เบิดแต่ว่าฝันเล่านี่เขาทั้งฝันแรกฝันสุดท้ายแม่นเขาซึ่งฝันแรกเนี่ยเนาะผมสิเว้าทั้งล่างผมสิเว้าสู่ฟังฝันแรกนี่เนาะมันเปลี่ยนจังซี่ฝันแรกเล่าฝันเห็นเครื่องตัดหญ้าครับแม่นบ่แม่นเครื่องตัดหญ้าที่เล่าใส่อยู่คือฮอนด้าเด้ครับฮอนด้า4จังหวะครับเราก็เลยไปแนมตรงนี้เราไปแนมตรงที่35เด้เลข35น่ะ 3.5 แล้วแต่ว่าที่จริงแล้วน่ะเราบ่เบิ่งลึกลงไปนั่นคือความหมายเฮาบ่อยากแย่งเราเนาะเฮาก็เลยบัดนี้กลับมาผมก็มาเปิดเบิ่งครับเนี่ยมาเปิดเบิ่งนี่เอ้าเครื่องตัดหญ้าฮอนด้านี่รุ่นนี้ผมใส่อยู่นะว่าซั่นดอกเนี่ยผมก็เลยมาเปิดเบิ่งนี่ที่จริงแล้วเครื่องยนต์ 1.4 HP กระบอกสูบ 35.8 cc เด้ครับเข้า3ตัวก็ซันซิก้าแซ่ฮอด3ไอ้6หลักบ่เนาะเราผมว่าเราเบิ่งตอนกลางคืนไต่ไส้เบิ่งก็เลยสิไว้ชัดเจนจังว่าผมว่าพินิจพิจารณาอยู่มันแม่นบ่35เป็นได้เป็นจังได๋ซั่นดอกบ่ 3.5 เนี่ยผมก็งงเหมือนกันดินั่นล่ะบ่ว่าเจ้าของก็ใส่ตัดหญ้าซุมื้อครับตัดหญ้าซุมื้อบัดเตี้ยบัดล้างเลขออกผิดไปเบิ่งคือกันเครื่องเงียบบ่แม่นที่อยู่ในตู้มาใส่ฮอนด้าที่ว่าแม่นมันก็ใส่ออกเครื่องตัดหญ้ายืมไปคู่มาโอ้เครื่องตัดหญ้าไม่คู่มันเปลี่ยนจังซี่ดิแรงอัดกระบอกสูบมานี่มันแรงอัดของมันคือ 35.8 ซีซี 35.8 นั่นตัวเราเบิ่งบ่หักเนาะครับแล้วมันเป็นเครื่องย่น4จังหวะแม่นแล้ววันนี้ที่มันที่เด็ดไปกว่านั้นนี่คือฝันสุดท้ายเล่าเนี่ยเล่าฝันว่าเขาโจมเราเนื้อกับเราเขาคนน้อยกันบ่เราเขาคนน้อยลังหนึ่งครับเพราะเขาบอกว่าเราเขาคนน้อยลังหนึ่งมัน24ขวดมัน24ขวดมันก็น่าสังเกตอยู่นี่นะแต่เขาออกมาให้ป้าเป็นยังขึ้นยกมาหมดลังเหมือนบ่แม่นกันเขาเห็นกันเขาสิให้40น่ะเป็นยังเขาคือบ่เอามาขวดนึงครับแม่นบ่มันก็40อีกคือเขาแม่นบ่อันนี้เขายกมาเบิดลังเราเขาขวดน้อยน่ะซะดิ1ขวดแม่นล่ะ24ขวดครับ1ลัง24ขวดแต่ว่าจะมาเข้าก็ได้เว้าลงในคลิปให้เฮ็ดชื่ออยู่แม่นครับฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นผู้ที่ฝันแม่นในครับในหลายในหลายๆงวดที่ผ่านมานี่บ่เคยพลาดผมกับผมก็เคยเห็นนี่ล่ะบอกตรงๆเลยว่าผมก็เคยเห็นคนที่ฝันแม่นแบบติดต่อกันเป็น10งวด10กว่างวดนี่แม่นแค่จังว่าอ้าวบ่แม่นแต่10กว่างวดเพิ่นฝันมาแต่เป็นนุ่มเออแม่นฝันมาแต่ได้แล้วจักเป็นจังได๋ค่อยฝันจังซี่ว่าตั้งแต่เป็นนุ่มกับแม่นคือกันแม่นมาฮอดซุมื้อนี่จังซี่เลยแต่ว่าบ่แม่นฝันแล้วเราซื้อเลขนี่จะเป็นนุ่มบ่ได้ซื้อครับพวกกะสิมาซื้อวังเราอายุหลายมานี่ล่ะครับมาเอ๊ะคันฝันจังซี่มันเคยเป็นเลขเรากับพี่นี่พิจารณาฝันเรามาตลอดเนาะครับฮะบริการที่สำคัญประเด็นเนี่ยเป็นหยังค่อยหยิบยกพ่อกันวนครับมาเว้าครับเต้านี่แม่นบ่เป็นช็อตแรกที่เฮาเว้าเลยนี่ครับฝันแล้วฝันแล้วได้เลขแล้วโอ้ยตองวดได้ตองวดแล้วซึ่งสิเป็นตัวใดน่ะเดี๋ยวเฮาสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งอีกทีนึงบ่ทันได้บอกตอนนี้แม่นบ่บ่ทันบอกตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เฮาสิสรุปเลขจังว่าเอ้ามันหลายเนาะมันหลายโอ้โหมันยาวมากเลยนี่กันผู้แบตบ่ดีเนี่ยดับกับหม่องโทรศัพท์ที่เฮาสิเว้ามื้อนี้ยาวครับเอ้ามาเริ่มกันเลยเฮาสายเอาวงในเอาวงในก่อนนะวงในต่องวดวงในนี่ครับเลขรับสายในครับผมสายนี้ที่ FC เพิ่นถามขอมาว่าจับให้53กับ25แม่นบ่เป็นหยังคือให้วิ่ง8แม่นบ่คอมเมนต์เข้ามาหลายชัดบ่ครับ
บิ่งชัดค่ะชัดชัดเด้ออืมฮะตัวพี่ก็ใส่ก็คือ3ถุงนี่เห็นป่ะเบิ่งดีๆนะให้มา53จับคู่มันมากับ25จับคู่มาแต่เอาตัววิ่งมาใส่แต่3ตัวเลยดิครับแมนแต่ว่าต้องเข้าใจว่าคนละสายคนละสายครับคนละสายสายนี้สายวิ่งครับสายนี้สายจับคู่ครับผมซึ่งเมื่อนี่ล่ะสายวิ่งสิมามื้อนี้เลยวันนี้สายวิ่งจะมาตอนเย็นๆครับให้แนมสายวิ่งให้ดีแนมไว้แนมไว้ครับผมสายจับคู่เขาจะมาวันนี้เช่นกันนั่นคือจุดนี้สิมาพร้อมกันมามือเดียวกันตัวนี้มาเร็วตัวนี้มาเร็วครับมาเร็วเนาะบ่ต้องรอนานครับผมเลขลับสายในนี่สายจับคู่กับสายวิ่งนี่ที่มาพร้อมกันนี่ครับครับผมครับเอานะบริหารทั้งพูดมาบัดนี้ฮะทั้งนี้ก็มีบ่อันทั้งพี่มาเป็นพระทุรง012นี่ที่นี่โอ้ฮะทั้งพี่เป็นพระทุรง012หลายท่านหลายคนมาให้ตรงได้ให้ถีบมองใดว่าซั่นก็ถือจังไหนเบิ่งรู้นี่น่ะฮะ538นี่ถือครับผมก็บอกแล้วให้แนมชุดเต็มไว้ให้แนมชุดเต็มให้ผมบอกตลอดครับผมจะย้ําอยู่ตลอดว่าชุดเต็มเนี่ยก็ผมฝันเกียวดิครับฝันเกียวพระทุรง012เข้าอีกแล้วว่าสิว่าครับซุ้งวัดเขาบนล่างงวดนี่แตก3ตัวเป็นไหน3ตัวครับบาดนี้มาเบิ่ง2ตัว83ก็ให้มาตรงๆนี่นี่แหม83ให้มาตรงๆอยู่ในชุดเต็มนี่83นี่คือตรงครับแต่ว่าในส่วนตัวกลับมาอยู่เดี๋ยวมาอยู่ข้างล่างครับผมตัวกลับมาอยู่ข้างล่างแต่ว่าบนเนี่ย83ตรงๆเลยครับ3ตัวโตดนั่นว่าครับครับนี่3ตัวโตดครับครับผมในส่วนของตัวดง012ครับผมงวดนี้ครับอย่าลืมเลยย่างหน่อยๆต้องเอามาไว้ก่อนข้อมูลชุดเต็มชุดเต็มต้องได้ข้อมูลมาก่อนครับแต่ว่าประเด็นให้ไล่เลยเนี่ยของเรานี่คือหมู่บ้านเราหมู่บ้านเราฝันลําเว้นแม่นฝันยังเว้นเด้ฝันกลางวันฝันกลางวันหลังจากที่ฉันเข้าฉันน้ําแล้วมานอนฝันน่ะครับเนาะแปลกอยู่ดิผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วแม่นผู้ใดสงสัยในส่วนใดก็ไปนําเบิ่งคลิปพระทุรง012ปล่อยต่องวดเนาะงวดที่17มาค่ะเขียนไว้ข้างทึ่งน่ะงวดที่17บ่17งวดเลยเด้บัดงวดที่17ครับผมผ่านไปแล้ว17งวดไม่เคยหลุดไม่เข้าบนเข้าล่างเข้าบนหรือเข้าล่างนักเข้าแตก3แตก3ตัวครับผมเนาะเอาก็เราติดตามต่อไปพระเอกของงานมาช้ากมูพระเอกของงานมาช้ากมูสายเกาหลีฮะวงในสายเกาหลีเล่าว่าค่าซื้อหมดแน่นี่ถูกล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้เราเบาเนาะเราเบาแมนเราว่าคันซื้อแน่นี่หมดสุดโตเนี่ยถูกล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นให้มือเลขรอนี่ให้จับตาไว้ครับเพราะว่ามีมาตอนเช้าไม่เริ่มจาก2โมงนี่ไม่เกิน3โมงนี่เลขสิมาละเลขสิมาแล้วจุดนี้นะสายเกาหลีใครว่าผู้รวยรวยพ่อตายเดี๋ยวนี้ผู้กินพ่อหาดผู้อยากพ่อตายเดี๋ยวนี้นะมันจังคนมีโศกนี่อยากพ่อตายอยากซื้ออยากคืนแต่ผู้กินพ่อหางนี่คือผู้ถือคือเกินว่าเนาะแมนถือว่าเฮามารู้ซะว่าเป็นหยังก็ถือว่าเรารู้วันแรกถูกแล้วแมนนะเอาอันนี้ก็เป็นสายเกาหลีรอดติดตามอันนี้มาบันหวยออกโอเคครับครับผมเอานี่มาเบิ่งบาดนี้นี่ล่ะตัวนี้เลยเป็นที่เด็ดเลยพอกันวันฟันแม่นน้อยตัวเลขบ่หลายตัวครับพอกันวันฟันแม่นครับที่อธิบายไปต้นคลิปเมื่อกี้นี่แม่นแม่นครับเล่าขาว24เอาฟันแรกเล่าก่อนครับพอกันวันเล่าฟันมันบอกว่ามีคนมาบอกว่าเลขออกอีเครื่องตัดหญ้ามันบอกเล่าเบิ่งเราไต่ข้อมไฟไปเบิ่งนี่คือจังสิไปไต่ปุ๊บนี่เราตื่นขึ้นไปตอนกลางดึกๆเนาะครับผมกะสิเบิ่งบ่คักตัวเห็นเลข4อันนี้คือ4จังหวะครับผม 3.5 พะนะ3เราบ่เอาจุด8มามัน3 35.8 นี่จริงๆแม่นมัน 35.8 เราเบิ่งบ่ชัดครับบาดนี้ก็เลยไปเบิ่งเอ้าว่าซั่นแต่ว่าเราก็ว่าโอ้ยพ่อมันมืดเออเราว่าอันโอ้ยขอโทษลูกไปหลายเด้อมันบ่ที่เราโทรมาว่าเราบ่เอาจุดที่ซื้อดอกครับว่าบ่เอาจุดที่จริงว่าอาจสิมองไปที่ตรงจุดนี่มันน่าสิบ่สําคัญจังซี่นะว่าคือเล่าเบิ่งบ่เบิดกับบ่ชักครับเนาะครับผมฮะแล้วฟันที่2นี่นี่ฟันที่2 24ขวดครับแต่ว่าเราให้มาเราไปตีเส้นเรา40อีกทีครับแม่นแม่นแม่นเราลืมไปว่าเราน่ะเค้าถือมาให้เบิดลังเค้าก็ได้ถือมาขวดเดียวแม่นเค้ายกลังมาให้เลยแม่นเค้ายกลังมาให้24ขวดเป็นเหล้าขวดเล็กครับเอาเนาะครับโอเคเดี๋ยวมาแล้วเนาะมื้อนี้เป็นตาได้นําเสนอให้ FC บ่มื้อนี้ช่วงบ่ายๆเล่าฟันแล้วเดี๋ยวจะได้สิมาตัดต่อ
คำบอกคำจ่าให้ฟังว่าเราฝันว่าอย่างไรได้มาวิเคราะห์ซอยกันผมเอาต่อไปเซียนน้อยปลารวยเซียนน้อยรามอินทานี่เจ้านี่กับว่าธรรมดาหลังจากที่หลุดไปหนึ่งงวดครับงวดนี้เล่นเพราะว่าไม่อีกแล้วนี่ครับวงให้พร้อมเข้าตัวเน้นเขาตัวเน้นพร้อม2 4ล่างนั่นครับผมครับแต่ว่ากับตัวครับโอ้เป็นหยังเนาะเพราะว่าสิเป็นหยังก็ต้องกลับแล้วก็บอกว่าไปกลับไปกลับครับนี่เนาะตัวที่เขาเนาะครับตัวนี้ครับของเส้นหน่อยเดี๋ยวของเส้นหน่อยนี่การอาชีพบ่หลายมือหรอครับครับผมอาชีพมีหน้าทางมาฝากอีกให้เตาครับเอานี่เด้วิ่งดักสิได้ล่ะเอาไปล่างตัวนี้โอ้ยนี่เลขวิ่งนี่บ่เลขวิ่งนี่2ก็5นี่ครับผมแต่เลขวิ่งเข้าบนเข้าล่างนะการนาติดตามให้ติดตามกันต่อไปแต่ว่าเสี้ยนน้อยนาทีเสี้ยนน้อยพารวยช่องเล่าเฮ็ดช่องนั่นครับกระช่องเสี้ยนน้อยเขาด้วยนี่นะเสี้ยนน้อยพารวยนี่ล่ะเราอยู่ได้ค่ะแต่ว่าเข้าบนมันลงมาล่างกันรุดจากบนปุ๊บมันสิลงมาเลยครับผมหลักหน่วยก็ยังคงที่หลักหน่วยหลักหน่วยน่ะเขาว่าหลักหน่วยหลักหน่วยเขาล่างเห็นป่ะในหลักหน่วยกันนาเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ใดต้องการเลขในสไตล์นี่ครับเลขจับคู่หลายหางอยู่แต่ว่ากะเขาก็เอามามีข้อเอาว่าถ้ามาตัวใดชอบตัวใดนี่ก็ไปเบิ้งได้เพราะว่าที่มีการลงทั้งจ่องเพิ่นวันเนี่ยแมนๆๆช่องเส้นหน่อยพารวยเนาะแต่ว่าผมสังเกตมาหลายๆงวดดิเลขเล่านี่ไม่ว่าเข้าตัวเน้นลุ้นแหมเข้าตัวเน้นเลยแปลกป่ะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าได้ว่าจังซี่นี่โอ้เดี๋ยวตัวที่เราบ่เน้นนี่ผมสิว่าเอาดอกผมสิเอาแต่ตัวเราเน้นนั่นล่ะครับก็สิว่าซั่นมาวิเคราะห์กันดีๆแล้วเนี่ยเส้นหน่อยลุ้นบ่เกิน2งวดดอกครับไม่ก็แต่ว่ากันพูดตามอยู่ตลอดตามอยู่ตลอดเนี่ยว่ามีขาดทุนครับเนาะได้น้ำแน่นอนบานนี้ก็แอนแน่ๆ3ตัวแตกบานหันมาทางพี่นี่โอ้ยอันนี้คือพระเอกเป็นพระเอกคือสิเป็นนางเอกดินางเอกนางเอกเสียดำเสียดำป๋าดำป๋าดำบ้งไห่ครับผมบ้งไห่เอาเบิ้งเลขละก่อนเนาะนี่มี5703ครับบานนี่ตัวเลขกอดข้อนี่ครับ4ตัวนี่3สวยที่สุดบัดนี้กับ2 5 8ครับที่สำคัญเด้อฟังแม่ผู้เว้าผู้บอกว่า3อยู่ข้างหลัง8อยู่ตรงกลาง5อยู่ข้างหน้าว่าซั่นครับถูกต้นป่ะนั่นถูกตรงทุกตรงถูกตรงแน่บ่ได้ตอบตรงไม่ต้องกลับเห็นป่ะเพราะฉะนั้นก็ให้คิดอยู่เสมอว่าตัวเลขมันมีเข่ามีหลุดบางที่ไม่คู่กับไม่หลุดออกไปมั่งครับบางที่ต่อมาผู้ใดจะไปถึกบอกเลขถึกอยู่ตลอดเป็นไปก็ได้แมนๆฉะนั้นแล้วก็พี่จะหน้าเบิ่งทุกค่ายทุกสำนักที่เอามานำเสนอมานี่มีออกมีเข่าครับเนาะแม่ไม่ล่าหลุด2งวดแล้วมาเข่า3ตัวแล้วนะคะของร่างทรงปู่ดำของป้าดำนี่คันออกสองงวดคันรุด2งวดคันรุด2งวดคือเข้ามาเลยเข้า3ตัวตรงเข้า3ตัวตรงครับว่าคอยทาจอบเล่ารุด2งวดมันเด้อกันเห็นแล้วงวด807เป็นบ่ค่ะงวด807ตอนนั้นเข้า3ตัวตรง2งวดครับงวดต่อมาก็เข้าบนเข้าล่างนี่งวดนี้ก็ลองจับตาไว้ดีๆงวดต่อมานี่อีกจับตาเบิ่งดีๆครับผมฮะหมายว่าเข้าหลายสำนักครับเมื่อนี้ก็ได้ต่อไปปูล่องหนครับปูล่องหนนี่ปูล่องหนงวดแรกเลยห้าไปตามแตกเลยแตกเลยงวดแรกแตกเลยแตก42ครับไฮบนมากนี่15กับ17นี่ครับครับผมบนแต่ว่าล่างไฮมาก11 21 24แล้วก็27ครับผมเป็นเลขบ่หลายหางครับแตกเลยแยกให้ผู้บอกแยกครับผมบนล่างมาให้พร้อมมั้ยโอเคเนาะเอาเดี๋ยวเข้าก็สิได้ไปตามอีกดอกในส่วนของปูลองผลครับเดี๋ยวให้เพื่อนได้ตัวเลขก่อนครับให้เพื่อนนิมิตจังหวัดครับฮะบานิกาต่อไปครับโอ้อันนี้เป็นเลขขอโชคขอใช้ที่งานไปขอโชคขอใช้โดยการจุดตูบโยจอมปวกพญานาคที่จอมปวกพระพุทธรูปครับที่วัดปู่ทุดง012วัดปู่ทุดง012ครับผมเดี๋ยวเบิ่งดูผมเห็นตัวเลขผมว่าบ่งามผมก็เลยบ่แน่ไว้ครับผมขนาดไปจุดเองนี่นี่ขนาดไปท้าย2รอบทูบก็ยังอยู่ไปท้ายรอบที่3ทูบก็ยังอยู่ครับงามๆคือเก่าอยู่เนาะเอาไปเนาะเสี้ยนหน่อยครับ2กับ3ต่างอันนี้เป็นการเสี้ยนโชคของทีมแม่นบ่แม่นเป็นการนั่นดอกครับบ่แม่นว่าได้เลขแต่ใส่มาปล่อยดอกครับผู้ใดไกลไปไกลมากอย่าลืมเอาทูบมาจุด
ขอโชคขอใช้อยู่จอมปลวกพระพุทธรูปครับเป็นที่น่าอัศจรรย์มากแม่นแม่นไอ้ว่าผู้ใดมาจุดนี่ก็โอ้กระไดโชคได้ใช้ไปหลายคนอยู่ครับแต่เป็นที่น่าแปลกไปก็นั่นนี่คือเพิ่นเอาม้าไปล่าแม่นม้าเฮาขนาดเด้เอาไปล่าแม่นเฮานั่นบ่ครับผมม้ามันให้นะเออเพิ่นเอาไปล่าแม่นมาแต่คนยางก็ไปห้องแตกแท้ๆขึ้นมาไปเอาเดี๋ยวครับเดี๋ยววันนี้ก็สิไปจุดไห้อยู่ดอกครับครับผมฝาก FC เนาะ1ในต้องโอ้บาดนี่1ในหลายพันลีเนาะผมแปลกใจว่าผมลืมได้จังไดอือเพราะว่าได้ลงได้ลงของแกคลิปเดียวนี่ครับผมเซียนน้อยหลัก10เซียนน้อยหลัก10ครับเราบอกว่าวันนี้สิให้แบบโกโก้ครับเคยให้บนให้ล่างให้3หางให้4หางวันนี้ให้ตะบนค่ะล่างบ่ให้วันนี้บอกว่าเอาแบบโกโก้แล้วว่าแบบแบบแคนๆเลยแล้วว่าครับเมื่อรู้หายมากโป๊ะแตกเลย83ตรงๆครับผมเซียนน้อยหลัก10ครับครับผมเราสิได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้โอ้สุดยอดเราสิได้แล้วเมื่อนี้เดี๋ยวจังไรกันสิมีการติดตามครับสาเหตุที่นำเสนอนี่คืออยากให้ฮู้ไว้ว่าสำนักไหนน่าติดตามแม่นสำนักใดที่เขามาเบิ่งสิฮะเนาะเซียนน้อยนี่น่าสนใจ2หางแตกครับซึ่งเลขเพิ่นรูดไป2งวดเด้แมนหยุด2งวดหลุดไป2งวดถ้าหลุดไป2งวดแล้วระวังให้ดีงวดแรกงวดเราหันมาหลุดไป2งวดก่อนงวดที่ผ่านมาก่อนหนุนมาเข่า94แมนมาเข่า94แล้วกลับมาเข่า83นี่ล่ะแมนเพราะว่ากันได้หลุด2งวดนี่ระวังให้ดีในส่วนของเสี้ยนหน่อยก็ได้แต่ว่าเข่า2งวดเลยนี่เข่า2งวดแล้วงวดระวังงวดหน้าก็ระวังให้ดีเหมือนกันระวังให้ดีสิตีร่างกายครับล่ะเดี๋ยวมากอบประกอบกันหลายๆสายอ้าวบริปีกมั่งสิหลายท่านหลายคนมาไปก็เหิงให้เลข3883นี่ไผพระจุดงชุดนึงเอ้าก็ว่าไปแล้วตัวชุดไปแล้วก็นี่ได้คงชุดไทยนี่ชุดเน้นอันนี้เอ้าคงชุดไทยพระจุดงชุดนึง2ชุดเน้นค่ะชุดเน้นชุดเน้นครับอ้อแม่งชุดเน้นเนาะชุดเน้นครับก็ยังบ่ว่องให้อยู่38ครับผมคงสุดท้ายไปยังก็เฝ้าดูแต่พระจุดงชุด12ครับห้องน้ำเนาะยังบ่มีหลังคาด้วยนี่เลขเราเจ็กแต่ว่าหลังคาห้องน้ำบอดมีจังหวัดแล้วแต่ห้องน้ำใส่งานเลยดิครับห้องน้ำใส่งานแล้วมีตัวน้ำมียังท่อน้ำเดินเรียบร้อยแล้วบ่แน่ดิหมู่บ้านนี่เฮาเสนอความคิดเห็นไปแล้วอาจสิมักเราอาจสิเอ้ยเห็นดีน้ำก็ได้เห็นดีน้ำอาบน้ำฝนดิอาบน้ำฝนติดตั้งบ่เปียกน้ำประปาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฝนตกกันถือสบู่แล่นของน่ะอ่ะโอเคครับเนาะไปต่อไปครับอ้าวนี่ครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าอาจารย์สมวังนี่ก็เป็นที่เด็ดอีกผู้นึงเป็นอาจารย์ที่ฟันแม่นบ่ธรรมดาครับฟันแม่นหนึ่งในต้องงูแม่นเมื่อวานนี่ลงไปแล้วครับฟันแรกของเราครับเรากับฟันแล้วเมื่อวานฟันแล้วฟันกลางวันครับแต่ว่าบัดนี้เราเปลี่ยนสีดิคันผู้แนมบ่ครั้งนี้สิว่าเราสติสตังบ่ดีไปแล้วยังคือว่าผมมาเราฝันวันมันในนิยายกับว่าป่านเราเป็นเรียงเป็นเล่าไปแต่ที่จริงแล้วต้องพยายามที่อธิบายให้เฮาเข้าใจแล้วแต่ว่าเราจักสิอธิบายจังไหนเราก็เลยเว้ายาวแน่ครับเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วเราเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมครับนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ได้ขาดครับนะแต่ว่านุ่งขาวห่มขาวครับบางมือกับนุ่งยีนอยู่ย่างที่ว่าไปธุระทั้งนอกครับแต่อยู่ในวัดเราก็มาเฮ็ดมาปฏิบัติแล้วก็มาซอยเฮ็ดซอยสังแม่นมาซอยเฮ็ดซอยสังทั้งนี้น่ะครับก็ให้แนมไปดีอาจารย์สมหวังนี่บ่ธรรมดาอาจารย์สมหวังเนาะซึ่งบ่แม่นเรื่องแปลกดอกที่เราสิฝันแม่นแม่นอาศัยภูมิครับเมื่อคืนเนี่ยโทรมาบอกว่าภูมิเข่าเมื่อคืนนี่มาเข่าแม่นเมื่อคืนนี่ภูมิมาเข่าบอกว่าหาน่ะผลไม้เก้าย่างหาหมากหาภูมิมาด่วนมาซั่นครับให้ชื่อมาผลหมากผลหน่วยระวังซั่นไม่ไม่ถึงกูอยู่ในเหตุการณ์เพิ่นโทรมาบอกผมครับให้โทรมาที่ให้โชคไงกูอยากสั่งไอ้แค่จะแปลงว่าสูสิเอาบ่เลขหุ้นเดี๋ยวก็ไหนก็ก็ฟังเลยจริงสูสิไปแพงไม่เห็นหยังว่าซั่นเอ้านี่เฝ้าหาแน่ว่าเสียนมาไหวหาแน่มาไหวกูมื้อใดนี่บัดนี้สิมื้อคืนนี่ก็ยังว่าบ่แม่นหมายถึงว่าสิได้เพิ่นให้ไปมื้อใดเพิ่นให้ไปบ่ายนี่วันพุธวันดีว่าซั่นมื้อนี้วันพุธบ่โอ้ยค่ะแม่นบ่มื้อนี้วันพุธค่ะเฮ็ดจังได๋สิไปท่านซั่นน่ะท่านอยู่ดอกเฮากับขี่รถนะเฮากับบ่ยางแล้วนะเอาไม่ต้องว่ากันเอานี่ครับอาจารย์สมหวังครับ42ครับบางคนว่าเอ๊ะอาจารย์สมหวังให้ตอนไหนว่าซั่นคอมเมนต์มาในคลิปของทางคนมีโชคมาขึ้นครับคลิปสุดท้ายครับคนมีโชคบ่ได้ไปน้ำมูครับไปตัดหญ้าโอ้ย
ไปธุระครับไปธุระก็เลยบ่ไปหมู่เลยไปลงกิจสุดท้ายตัดงานว่าตัดงานว่าเขียนเขียนว่า 35.8 บ่ได้ซื้อเอาเขียนตัดงานไปตัดให้มันตายก็มองก็หน้าว่าซั่นเขียนตัดงานนั่นก็ตายฮะเขียนแม่คู่ก็เขียนแม่คู่ล่ะว่าสิเฮ็ดให้มันใหม่มันบ่ใหม่บัดคนคนสิตายก่อนสิใหม่ตัดจังได๋ก็บ่พังเนาะเอ้าบัดเอ้าบ่นี่อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่นั่งเฮาเว้าไปนี่บ่หันเว้าดิอุ้ยบ่มีห่วงสุดท้ายบ่ใหญ่นั่งนี่คืออกอังแห้งแท้มีค่ะนี่ล่ะพบสุดท้ายบ่นี่ค่ะฮะนี่เลขใหญ่นั่งกับชื่อว่าเป็นในโอ้บ่แม่นธรรมดาในส่วนของเลขใหญ่นั่งบนล่างบนล่างเข้าบนเข้าล่างงวดบ่หันบนล่างบ่งวดว่าหันบ่เข้าบนล่างเอ้งวดว่าหันกับบนล่างบนล่างค่ะงวดงวดที่4ล่ะมั้งงวดที่4ล่ะบนล่างงวดที่4ติดต่อกันครับผมบนล่างงวดที่4ติดต่อกันเอาจังซี่ย้ายนั่งนี่ถึงสิรถจับคู่เนี่ยครับวิ่งเข้าแน่นอนครับก็จังสิได้ฉายาย้ายนั่งได้วิ่งล้านเปอร์เซ็นต์บ่เนาะครับเลขวิ่งเข้าบนล่างของตัวนี้อือโอ้ยเบิ่งล่างสังเกตล่างเด่น4รอง2จับใส่กัน4 2โป๊ะเช็คเห็นได้บ้านนี่นี่เนาะผมที่ขออนุญาตเว้าจังหน่อยเนี่ยผมก็อยากซอยผู้เฒ่าครับเป็นหยังคืออยากใส่เป็นหยังคืออยากบอกเลขจังซี่ตลอดครับเป็นหยังคืออยากบอกเลขแถวจังครับอยากได้แควเล่มเดียวนึงแควร้อนๆนี่แควร้อนๆบ่นี่เราอยากได้แควเล่มเดียวบอกเลขเทกมาตลอดบ่ได้แควจักเทียเล่มละเท่าไหร่เล่มละ200ว่าซั่นบ่เขาเอาแควคนตายมาใส่ให้เจ้าบ่ได้เฮ็ดเขางัดแควมาใส่ให้เจ้าบ่ได้ถือแถวจังบอกว่าโลบ่แม่นบ่ใส่แควเล่มละ200แม่นผู้เฒ่าเพิ่นบ่รู้ราคาค่ะเราบ่รู้ราคาติผู้เฒ่าเพิ่นบ่รู้ราคาเพิ่นว่าเนี่ยพี่บอกเลขเนี่ยเถียงมาหลายงวดอยากแค่อยากใส่แควอยากใส่ฟันอยากใส่ฟันปลอมอยากใส่ฟันปลอมเพราะนั้นที่ยายนั่งบ่ต้องการหยังแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิเข้าไปขอตัวเลขแนวทางเฮาครับแล้วเฮาก็สิถวายเงินไปจัก150บาทเพื่อจะให้เราไปใส่แควอีก50บาทให้เราหาใส่เอาเองเอาสรุปบ่ทันมานี่อันนี้ก็บอกบุญเด้อบอกบุญไปฮอด FC เนี่ยเอาคันอยากใส่แควซอยเราบนเด่น8รอง6นะครับเนาะครับครับก็เล่าก็ให้เล่าเข้า83นี่ก็บ่แม่นตัววงเน้นดอกเพราะว่าเราเน้นเลขมาแค่แต่ว่าเราเน้นวิ่งหางเดียวนึงแหมก็บอกว่า8เราเน้นในหางเดียวมันบ่ล่ะหางเดียวแต่ว่าอย่าลืมครับว่า8หามาถึง2ตัวเด้อครับผมแม่นบ่ครับนี่ในส่วนบนแต่ว่าในส่วนล่างก็ต้องพูดถึงครับเด่น4รอง2ครับมานํากันจับคู่มานํากันรอง2ครับเอาฮะโอเคบ้านนี้เป็นเจ้าค่ายสุดท้ายก็คือปูวันพ่อปูวันพ่อเขาวะอุ้ยปูละเขาดิกําลังจะเฮ็ดจักสร้างราคาโบสถ์ปูว่างวดก้อนนั่นก้อนที่สิเพิ่นสิเปิดตัวให้เขาไปสัมภาษณ์เนาะเพิ่นบอกว่าถ้าเลขปูเขาปูสิเปิดเพิ่นให้บนมา394ครับหางเดียวดิครับอันนี้เป็นเลขคำนวณครับวันนี้เมื่อเลขออกเข้าไปปุ๊บเราให้มาเรียบร้อยเลขคำนวณ095382ให้มา2หางบนมา2หางแค่นั้นครับแต่ว่าโดยปกติต้องไปตัดดิคนซื้อคนเล่นนี่ครับผมคนซื้อในส่วนของหวยซื้อลอตเตอรี่พวกนี้เนาะครับผมแต่ว่ามือว่านี่เน้นโค้งสุดท้ายเนาะครับปูเพิ่นเน้น095มากครับผมแต่ว่ามันมาเข้าตัวนี้ครับนาจับตาครับมือว่านี่พ่อเฮาลงคลิปไป 2-3 คลิปเนาะครับคอมเมนต์มาตามปู่บ้านโพให้หน่อยแอดช่วยตามปู่บ้านโพให้หน่อยมือเสาไปอ่านคอมเมนต์ตามปู่บ้านโพให้หน่อยว่าซั่นเขาเห็นเด้แล้วอีกอย่างนึงเลขออกปุ๊บได้เลยทันทีในส่วนเลขคำนวณครับผมครับอ่าแต่อย่าลืมที่ตามไปนั่นก็น่าจะเป็นพวกนี้เนาะสิครับฮะนมัสการแล้วก็มี FC จากกรุงเทพครับเมื่อเช้าโทรมาหาผมครับผมก็เลยบอกว่าบ่มีเบอร์เพิ่นโทรมาเอาเบอร์นําผมเพิ่นความหมายเอาเบอร์บัญชีสิคนมาเปลี่ยนเจ้าภาพอยากเฮ็ดหลังคาโบสถ์ที่เพิ่นเฮ็ดมาหลายปีบ่แล้วครับหลังคาบ่แม่นหลังคาศาลาโบสถ์ศาลาหรือโบสถ์ศาลาหรือโบสถ์นี่ล่ะเปลี่ยนนํากันแล้วอยู่หั่นเป็นศาลาก่อนเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนในส่วนของหม่องของยูซาร่าหม่องมุ้งครับเพราะว่าฝนตกมาเปียกโลดเมื่อผมหอยมือล่าสุดหูบ่ได้ย้ายพระประธานไอ้จากอยู่ด้านในน่ะฝนหัวใส่บ่องค์ใหญ่ๆน่ะแม้5 4 5องค์น่ะได้ยกออกมาไว้ข้างนอกแม้ผู้ยกผู้เดียวจักไผยกซอยเพิ่นแน่แล้วผมก็บ่ฮู้คือกันผมก็ไป
เพิ่นโยกออกมาแล้วว่าโอ้อ๋อจังหวะสันนิษฐานาเป็นนาสร้อยเหลืออยู่ครับผมเนาะนาสร้อยเหลือเพิ่นอยู่ถ้ากับเรื่องอีกแนวนึงก็สิได้ไปตามตัวเลขต่อครับว่าเลขเพิ่นจังได๋ให้ว่าเลขคำนวณนี่นาสิได้ล่ะครับเดี๋ยวเฮาค่อยว่ากันไปในส่วน FC ก็ได้เดี๋ยวมื้อนี้สิเข้าไปถามหมายเลขบัญชีให้ครับสําหรับผู้ที่เฮ็ดนั่นครับผมก็บ่รู้เนาะหมายเลขโทรผมก็บ่มีหมายเลขบัญชีก็บ่มีมื้อนั้นเฮาก็บ่ได้ถามไปเลยเดี๋ยวเนี่ยผมมีแล้วบ่เอาสิให้เพิ่นโทรถามปู่รถนะครับเอาเบอร์โทรปู่ให้เพิ่นเนาะเพื่อความสบายใจครับแมนมันสิยากอีกนะครับที่ยากเขาเรียนเขาเรียนออกอีกครับเนาะให้เพิ่นถามคุยกันครับพระสงฆ์ของพระเจ้าครับอีกอย่างนึงก็เพื่อความสบายใจของ FC นะแมนครับผมว่าเขาพาคือเว้ากับโยมด้วยครับแมนกันว่ากับโยมมีแมนบ่เนาะแม่นบ่เนาะเป็นตะอ้วนบ่เนาะเป็นตะไปมันเอาเป็นตะไปกินเหล้าก็นอนอยู่ว่าฮะน่ากินตังครับว่าเป็นหยังฮะพร้อมซั่นต้องกินดีเลยเนาะเดี๋ยวต่อไปนะครับชมคลิปยายนางร้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็เซียนน้อยหลัก10ครับ2ตัวแตกนี่แหละครับเนาะแล้วก็สิเป็นในส่วนของที่เข้าไปทั้งวัดพระตุรง12ชื่อผลหมากรากไม้ไปให้เพิ่นทําพิธีซะครับแล้วให้ตัวเนาะถวายปู่เนาะครับหลังจากเพิ่นให้ที่2มาแล้วก็ได้ว่าฮะเอาซ้ํานี่ล่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นกําลังสิพอเครื่องชั่วโมงแล้วเพิ่นเบียดเบิดแล้วบ่แข่งเพิ่นใกล้แล้วนะเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับ